สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรป้อมปราการกรูกอนด้าและอุทยานมรดกกุดชาฮีรัฐแต่หลังคณะสาธารณรัฐอินเดียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่12กุมภาพันธ์2563เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมง30นาทีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมทัสปาลักนูมาเมืองไฮเดรบาดไปป้อมปราการโกกอนดาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทูลในพระราชานุเคราะห์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้รับพระราชทานทุนมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทมีรับสั่งให้แนะนำช่วยเหลือรุ่นน้องที่มาศึกษาต่อที่อินเดียต่อไปด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดโอกาสและอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารมาตั้งแต่ปี2531เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมตามสติปัญญาความสามารถของแต่ละคนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้นำความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงป้อมปราการโกกอนด้าเมืองไฮเดรบาดรัฐเตรังคณะนายเสริฐนานิสตินักหนังสือพิมพ์และนักเขียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรบริเวณที่สำคัญในป้อมปราการโกกอนด้าเป็นอาณาจักรโกกอนด้าในอดีตป้อมนี้สร้างขึ้นจากเนินเขาหินกรานิตยกสูง400ฟุตมีกำแพงทอดยาว 4.8 กิโลเมตรสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเช่นที่โถงบริเวณประตูชัยทางเข้ามีการก่อสร้างให้เกิดเสียงสะท้อนไปได้ไกลเมื่อกองทัพของออรังเซบชนะศึกกลับมาได้เดินผ่านประตูชัยฟาเตดาราวาซาวิศวกรของโกกันดาได้ยืนปรบมือแสดงความชื่นชมณบริเวณโถงทางเข้าเสียงปรบมือดังก้องกังวานได้ยินไปไกลถึงศาลาที่ประทับซึ่งอยู่บนเนินเขาที่อยู่ห่างออกไป1กิโลเมตรต่อมาถงดังกล่าวจึงกลายเป็นถงส่งสัญญาณเตือนภัยแก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในป้อมปราการป้อมปราการโกกอนด้ามีขนาดพื้นที่3ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยสวนหย่อมพระราชวังมัสยิดดารามตีประจำราชวงศ์กุชชาฮีห้องเก็บอาวุธพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิกในราชวงศ์และศาลาประจำราชวงศ์ต่างๆที่ปกครองเมืองโกกอนด้าผู้ปกครองโกกอนด้าได้สร้างเสริมต่อเติมกันมาเรื่อยๆทำให้มีสถาปัตยกรรมหลายแบบตั้งแต่ราชวงศ์กากาติยะถึงราชวงศ์โมกุลตั้งแต่ปีคริสตศตวรรษที่12ถึง17จึงเป็นป้อมปราการที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียป้อมปราการโกกอนด้ามาจากคำภาษาเตลูกูมีความหมายว่าเนินเขาเด็กเลี้ยงแกะเล่ากันว่าสร้างขึ้นในคริสตศักราช1143หลังจากกษัตริย์แห่งกากาติยะทรงทราบว่าเด็กเลี้ยงแกะพบเทวรูปที่เนินแห่งนี้จึงให้สร้างป้อมปราการโกกอนด้าจากดินเหนียวรอบๆพื้นที่นั้นต่อมาป้อมปราการนี้ได้ตกเป็นของราชวงศ์บามานีในคริสตศักราช1363เมื่อราชวงศ์บามานีล่มสลายในคริสตศักราช1518กษัตริย์ราชวงศ์กุชชาฮีจึงใช้ป้อมปราการโกกอนด้าเป็นเมืองหลวงและสร้างความแข็งแกร่งของป้อมปราการแห่งนี้เรื่อยมาจนกระทั่งล่มสลายในปีคริสตศักราช1687เมื่อเจ้าชายออรังเซบแห่งจักรวรรดิโมกุลโจมตีแตกป้อมปราการโกกอนด้าแสดงถึงอดีตอันรุ่งเรืองของบริเวณเมืองไฮเดรบาดซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรและอัญมณีและเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของโลกจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอุทยานมรดกกุชชาฮีอยู่ห่างจากป้อมปราการโกกอนด้าออกไปทางเหนือ1กิโลเมตรในเขตบัญจาราดาวซาอุทยานมรดกกุชชาฮีมีพื้นที่กว่า106เอเคอร์เป็นที่ตั้งของสุสานสำคัญสร้างด้วยหินกรานิตสีเทามีลวดลายปูนปั้นตกแต่งประดับกระเบื้องสีจากเปอร์เซีย
ลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานรูปแบบเปอร์เซียปาทานของอัฟกานิสถานปากีสถานกับฮินดูของอินเดียเข้าด้วยกันสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์กุชชาฮีซึ่งปกครองเมืองโกกันดายาวนานถึง169ปีตั้งแต่ปีคริสตศักราช1518ถึงคริสตศักราช1687เป็นที่ฝังพระศพกษัตริย์ในราชวงศ์กุชชาฮีทุกพระองค์รวมทั้งพระราชินีพระโอรสและพระธิดาขุนนางต่างๆแพทย์ประจำพระองค์ตามความเชื่อของศาสนาอิสลามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรบริเวณที่สำคัญในอุทยานมรดกกุชชาฮีซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์ของกรมโบราณคดีอินเดียได้แก่หลุมฝังศพของฮาคิมแพทย์ประจำราชวงศ์กุชชาฮีบาดีเบาลีอ่างเก็บกักน้ำฝนขนาดใหญ่สุสานสุลต่านมูฮัมหมัดกุลีชาสุลต่านองค์ที่5แห่งราชวงศ์กุชชาฮีผู้นำราชวงศ์เข้าสู่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดสุลต่านอิบราฮิมสุลต่านองค์ที่4พระบิดาของสุลต่านมูฮัมหมัดกุลีชาแต่ละสุสานมีหลังคาทรงโดมบนอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดและระดับชั้นสูงล้นหลั่นตามฐานะที่มียอดสูงสุด60เมตรเป็นสุสานของสุลต่านมูฮัมหมัดกุลีชาสุลต่านองค์ที่5แห่งราชวงศ์กุชชาฮีบริเวณสุสานมีมัสยิดห้องสำหรับประกอบพิธีส่งน้ำพระศพและล้อมรอบสวนราชวงศ์กุชบาฮีเป็นหนึ่งใน5ราชวงศ์ที่สำคัญที่ปกครองพื้นที่ราบสูงเดคคานหลังจากล่มสลายของราชวงศ์กุชบาฮีสุสานแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างการบูรณะฟื้นฟูอุทยานมรดกกุชชาฮีเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2013มีการนำภาพก่อนและหลังมาเปรียบเทียบทางโบราณคดีให้เป็นไปตามกระบวนการอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์โบราณสถานสำคัญของชาติรัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเห็นว่าโบราณสถานต่างๆแสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาการเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลายและความเชื่อทางศาสนามีความสำคัญทางวัฒนธรรมจึงต้องศึกษาวิจัยและมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์เหมือนเดิมที่สุดเวลา 15:10 นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติราชิฟคันทีเมืองไฮเดอราบัดเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองไฮเดอราบัดไปเมืองเดราดูนรัฐอุตรขันธ์ใช้เวลาบินประมาณ2 ชั่วโมง 30 นาทีถึงท่าอากาศยานจอลลี่กรานส์เมืองเดราดูนรัฐอุตรขันธ์เวลา 17:39 นายตรีเวนทระสิงห์ราวัตรมุขมนตรีรัฐอุตรขันธ์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเมื่อมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมรามาดาเดราดูนซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีจัดถวายเป็นที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองเดราดูนรัฐอุตรขันธ์สาธารณรัฐอินเดียประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่14ถึงวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ในการเสด็จเยือนดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะทรงเป็นประธานในงานโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณเมืองพุทธคยาหรือคยาและเมืองกุสินาราและจะส่งร่วมในการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งปรึกษาหารือทบทวนผลงานที่ผ่านมาและจัดทำแผนการดำเนินงานในอนาคตในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกณกรุงนิวเดลีตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายจากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา12:00 น.
และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา 19:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการทรงงานมาโดยตลอดด้วยการทรงเป็นต้นแบบให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในความเสียสละความเมตตากรุณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสกว่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลในการยกระดับการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้พ้นจากทุกภัยของโรคมะเร็งจึงทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งต่อมาโปรดให้ขยายขอบข่ายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลตรวจรักษาโรคทั่วไปรวมทั้งโรคเฉพาะทางด้านอื่นๆตลอดจนผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงได้พัฒนาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จากโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษาให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลให้แก่คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในโอกาสครบรอบ10ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์บุคลากรจากองค์กรในพระดำริทั้งในส่วนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จำนวน44คนแสดงศรัทธาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โอกาสนี้นับเป็นมหามงคลยิ่งที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะเสด็จไปทรงเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบรรพชายังถิ่นกำเนิดของพระพุทธศาสนาณมณฑลพิธีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองขยาสาธารณรัฐอินเดียและพิธีอุปสมบทณพัทธสีมาวัดไทยพุทธคยารวมทั้งพิธีลาสิกขาณวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชในสาธารณรัฐอินเดียโดยหลังจากพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่แล้วคณะพระนวกะโพธิทั้งหลายจะเดินทางจาริกปฏิบัติธรรมไปยังสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งรวมทั้งพุทธสถานที่สำคัญในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลระหว่างวันที่15ถึง23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563อีกด้วยการเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดียในครั้งนี้มิเป็นเพียงการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและสาธารณรัฐอินเดียตลอดจนเป็นการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปาลด้วยข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญที่ท่านทั้งหลายบวชขอขอบคุณที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ข้าพเจ้าก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม
การปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่แต่จาริกไปรอบๆประเทศเท่านั้นแต่การปฏิบัติธรรมนั้นสำคัญที่ใจอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพ่อมหาบัวสอนข้าพเจ้าที่สำคัญคือหัดฝึกใจให้นิ่งให้อยู่กับที่ไม่คิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านใจเราพอนิ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือจะเกิดปัญญาก็ขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการบวชครั้งนี้และขอให้ได้สมาธิคือความนิ่งและขอให้เกิดปัญญากันทุกคนพระโอวาทที่พระราชทานแก่คณะผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลในครั้งนี้นับเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจในการศึกษาธรรมะเพื่อ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวต่อองค์กรต่อสังคมและต่อประเทศชาติโดยรวมสมดังพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เหนือราชการในพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หน่วยราชการในพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2563ณวัดต่างๆในการนี้พระราชทานดอกไม้จันทร์ในพิธีด้วยที่จังหวัดนครราชสีมานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพดาบตำรวจชัชวาลแท่งทองอายุ60ปีณวัดโพตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาในอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางสาวอภิกษณาภาขันผักแว่นอายุ45ปีณวัดหนองไผ่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมานายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายจักรพันธ์ชิพิมายอายุ44ปีณวัดสะบัวเกลื่อนตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองนครราชสีมาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายเอกกวินยืนทนอายุ18ปีณวัดบ้านใหม่ไทยเจริญตำบลบ้านใหม่อำเภอหนองบุญมากพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายทัศนะหาริรักอายุ54ปีณวัดดอนขวางตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมานายจรัญธาดากันนสูตรองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายวัชรพลพาณิชย์อายุ41ปีณวัดสะแกตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสรัญญพงษ์พงษ์ชอุ่มดีอายุ55ปีณวัดช่องอู่ตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายจิรวัฒน์รัตกลางอายุ41ปีณวัดหนามาบตำบลขามสะแกแสงอำเภอขามสะแกแสงพลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางกัณฑิกาการบรรจงอายุ22ปีณวัดบ้านหนองโพตำบลชีวึกอำเภอขามสะแกแสงพลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายอำนาจบุญเอื้ออายุ47ปีณวัดหนองบัวตำบลบ้านโพอำเภอเมืองนครราชสีมาพ
พลอากาศตรีสุทธิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมเกียรติวิชุปัญญาพาณิชย์อายุ54ปีณวัดสุทธาจินดาตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญดอกไม้จันทร์พระราชทานและดอกไม้จันทร์ประทานไปวางในการนี้ด้วยนอกจากนี้ที่จังหวัดสกลนครพลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางพัชราจันเพ็งอายุ54ปีณวัดป่าภูธรพิทักษ์อำเภอเมืองสกลนครที่จังหวัดบุรีรัมย์พลเรือเอกประวิตรรุจิเทศรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายอธิวัฒน์พรหมสุขอายุ18ปีณวัดหนองจิกตำบลหนองโดนอำเภอลำปลายมาศทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยได้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพรวมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและพระบรมวงศานุวงศ์ได้พระราชทานและประทานพวงมาลาด้วยและที่จังหวัดสมุทรสาครนายจิตพัฒน์ไกรฤกษ์ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นประธานในพิธีเชิญดินพระราชทานไปในพิธีวางดินฝังศพนางจุฑารัตน์ลิมสิริวรรณอายุ59ปีณวัดนักบุญอันนาอำเภอเมืองสมุทรสาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยต่อการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลต่างๆและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2563ได้พระราชทานพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากับทรงชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนที่ตกอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวที่ต่างมีความอดทนเข้มแข็งและมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามคับขันแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีความรักความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์และประชาชนชาวไทยด้วยกันองคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2563วันนี้เวลา 9:00 น.ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมูลนิธิและหน่วยงานร่วมบูรณาการเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จดังพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้องคมนตรีได้กล่าวกับที่ประชุมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหาภัยแล้งที่จะส่งผลต่อการผลิตพืชของโครงการหลวงและโครงการขยายผลแบบโครงการหลวงซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการกระจายกว้างขวางบนที่สูงในประเทศไทยโดยที่ประชุมจะจัดทำแผนงานบริหารการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้
นอกจากนี้ปัญหาด้านการทำการเกษตรในช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นอากาศร้อนและแห้งนี่คือโรคแมลงศัตรูพืชได้แจ้งเตือนแก่เกษตรกรโดยชนิดศัตรูพืชที่ต้องเฝ้าระวังอาทิเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟหนอนกัดใบและด้วงหมัดผักในพืชตระกูลสลัดแตงพริกมะเขือกะหล่ำสตรอเบอรี่เคปกูสเบอร์รี่รวมทั้งไม้ดอกได้แก่เบญจมาศกุหลาบในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะตำบลเสมิงเหนืออำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มดำเนินงานเมื่อปี2538ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่9หมู่บ้าน 94,524 ไร่ 1,610 ครัวเรือนรวม 4,167 คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอลีซอและคนพื้นเมืองทางศูนย์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้แก่พืชผักไม้ผลพืชไร่ชากาแฟและปศุสัตว์จำนวน20ชนิดผลผลิตหลักได้แก่ถั่วแขกแตงกวาญี่ปุ่นถั่วลันตาหวานมะเขือม่วงก้านเขียวมะเขือเทศเชอร์รี่แดงเสาวรสกาแฟและชานอกจากนี้ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศให้กับประชาชนวันนี้ช่วงเช้าที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และนายคงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อนำองค์ความรู้ของคนไทยมาต่อยอดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใช้เองในประเทศอันเป็นวิถีทางในการพัฒนาพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญในด้านการวิจัยและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดปัญหามลพิษทางอากาศสนับสนุนบุคลากรนักวิจัยวิศวกรและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เครื่องบำบัดอากาศดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งการลงนามมีระยะ6เดือนระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12สิงหาคม2563ระยะแรกสร้าง7เครื่องและจะมีการทดสอบนำร่องในกรุงเทพมหานคร2พื้นที่ได้แก่บริเวณโดยรอบวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครและบริเวณวังศักดิ์ปทุมเขตปทุมวันนอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมการใช้งานการติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบด้วยเทคนิควิศวกรรมการฉีดดักชั้นสูงแบบเวนทูรี่ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่ขออนุญาตใช้สิทธิ์ตามอนุสิทธิบัตรเพื่อไปจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศนำประโยชน์มาสู่สังคมต่อไปผู้แทนพระองค์เปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020วันนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกีรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
Peel and Applied Chemistry International Conference 2020ครั้งที่14โดยครั้งนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ร่วมกับสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กุมภาพันธ์2563เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักวิชาการนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ทั้งในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศผลักดันการพัฒนาประเทศให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปในงานประชุมมีการเผยแพร่ผลงานนักเคมีชั้นนำของโลกและมีการแสดงผลงานทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่นักวิจัยรุ่นกลางนักวิจัยอาวุโสเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากนักวิจัยในประเทศและนานาชาติเป็นการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้กับวงการทางเคมีทั่วโลกประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรุงใหญ่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นสมาคมมิตรภาพไทยญี่ปุ่นกิโมโนและกรมท่าอากาศยานทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะส่วน